คนที่ลงทะเบียนก็190คนตัวที่หนักก็จะได้เป็นตัวชุมชนภาพของ13ของท่าเรือแล้วหลังจากนี้จะมีศูนย์พักพิงให้กับประชาชนได้อยู่วันศุกร์มั้ยตอนนี้อยู่วันศุกร์ก็ไปดีกว่าจะได้นั่งอะไรรถเทศกิจอ่ะแล้วก็มีในโรงพยาบาลไม่มีอะไรโรงพยาบาลแค่ควันไปก็เลยย้ายคนออกไปครับรถทางก่อนแล้วผู้ป่วยอีก30รายที่มีเดี๋ยวคนกลับเข้ามาเพื่อจะอยู่ว่าจะมีการย้ายกลับขาไปวันนี้เดี๋ยวรอให้เรียบร้อยให้มั่นใจก่อนขั้นตอนเยียวยาจะยังไงต่อก็เดี๋ยวให้ลงทะเบียนก่อนขั้นตอนก็ต้องดูเรื่องที่อยู่อาศัยที่พักอาศัยครับรถทางก่อนส่วนเรื่องการเยียวยาก็คงไปตามขั้นตอนว่าเดี๋ยวหายใครให้แจ้งทางกับตำรวจแล้วก็เยียวยาในเบื้องต้นตามสิทธิ์แรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานที่นี่ก็อาจจะมีเพราะชุมชนมันก็อยู่ด้านหลังอ่ะก็ทำแต่ว่าใครเองมันไม่เห็นชื่ออย่างนี้เราเยียวยาเขาอย่างไรครับถ้าเป็นชาวต่างด้าวผมว่าถ้าจะมีทรัพย์สินเสียหายก็ว่าไปตามกฎหมายนะเฮ้ยแต่ต่างด้าวเราเยียวยาไหมต่างด้าวเราเยียวยาช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนนะไม่ได้ทำนะแต่ผมเอาคนของเราเป็นหลักก่อนครับท่านผู้ว่าครับถ้าลองสรุปยอดณตอนนี้ครับตัวเลขผู้ได้รับบาดเจ็บลงทะเบียนน่าจะมี190คนใช่ไหมตอนนี้ลงทะเบียนทั้งหมด248คน248คนที่เสียหายนะครับแล้วก็มีบาดเจ็บ6คนบาดเจ็บเล็กๆน้อยๆ6คนที่อาสาไปดูตอนนี้ดีแล้วแต่ว่าไม่มีเสียชีวิตใช่ไหมครับไม่มีใครยังไม่มีลักษณะชุมชนเป็นยังไงครับท่านผู้ว่าลักษณะของชุมชนนะชุมชนก็อยู่ด้านหลังก็เป็นเวิร์กใหญ่เลยอย่างเงี้ยก็เห็นหน้าเป็นตึกนะครับแต่ว่าข้างหลังก็เป็นชุมชนเหมือนคล้ายๆเป็นบ้านไม้ติดกันที่ถึงไม้ไปถึง63หลังคาเรือนแต่ว่าพอไม้เพิ่มลามเข้ามาที่ตึกก็ยังโชคดีที่ไม่มีผู้เสียชีวิตเพราะว่าอยู่แล้วเวลาตึกหัวมันมีโอกาสที่จะแบบพังหรือว่าอะไรได้แต่ถือว่ายังเป็นเรื่องที่โชคดีอยู่ที่ไม่มีคนก็ยังกังวลเรื่องตึกสูงเหมือนด้านล่างนี่แต่ว่าคนก็พยุงมาได้ทันครับนอกจากชาวบ้านที่อยู่ในชุมชนนักท่องเที่ยวที่พักอยู่ตามโรงแรมที่ใกล้ๆตอนนี้เป็นยังไงครับออกมาค่ะตอนนี้มีบางคนอยากจะขับเข้าไปเอาของเดี๋ยวรอพาสปอร์ตที่สุดหลักฐานเรียบร้อยแล้ว